สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางขอด HD หมายเลข30กับรายการคัมภีร์วิถีรวยนะคะครับวันนี้พามาเปิดคัมภีร์ความสำเร็จกับธุรกิจที่ซึ่งต้องบอกว่า SME หลายคนนะยังไงก็ต้องใช้บริการเขาค่ะนะคะนั่นก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแพคเกจจิ้งและบรรจุภัณฑ์นั่นเองในท้องตลาดเราจะเห็นนะคะว่ามันมีหลากหลายรูปแบบมากๆแต่ว่าเอ๊ะบางทีเนี่ยเราเห็นสินค้าเราให้ความสำคัญกับสินค้าผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านในแต่หารู้ไหมว่าด้านนอกอย่างแพคเกจิ้งและบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของคุณได้มากเลยทีเดียวนะคะจริงๆอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนการตัดสินใจการซื้อของลูกค้าเลยก็ได้นะค่ะเราจะพามารู้จักกับเจ้าของแบรนด์ที่มีชื่อว่าซื่อตรงแพคเกจิ้งฮะเขาทำอยู่ในธุรกิจนี้มา30ปีแล้ววันนี้พามาเจาะลึกคัมภีร์ความสำเร็จกับธุรกิจแพคเกจิ้งนี้กันครับค่ะและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณประเสริฐเจ้าของแบรนด์ซื่อตรงแพคเกจจิ้งและบรรจุภัณฑ์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชียร์ประเสริฐนะครับครับผมครับนะคะสวัสดีครับขอบคุณมากๆเลยที่ได้ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะเชียร์ค่ะคือวันนี้นะคะได้นำเอาแพคเกจจิ้งที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกและแตกต่างเนาะหลากหลายรูปแบบนะคะมาในรายการของเราคงจะต้องให้เฮียบอกพวกเราแล้วล่ะค่ะว่ามันมีแบบไหนยังไงบ้างโดยเฉพาะแบบเมื่อกี้ที่คุณพูดชื่ออะไรนะจั่วปังจั่วปังบางคนอาจจะไม่รู้มันคืออะไรครับเฮียจั่วปังคือกระดาษกระดาษจั่วปังจั่วคือกระดาษจั่วคือกระดาษปังคือไม้จั่วปังถ้าคำว่าจั่วปังเนี่ยเราไปพูดให้ท่านพระผู้อาวุโสไหนเขาจะเข้าใจเลยว่ากระดาษจั่วปังจั่วปังเขาหนาประมาณ1มิล2มิลหรือ2มิลครึ่ง3มิลกระดาษโครงสร้างคือเรียกโครงสร้างของเขาแบบนี้หรือเปล่าคะแบบนี้เลยแบบนี้โครงสร้างของเขาเนี่ยเป็นกระดาษสีเทาๆนะกระดาษแล้วก็มาห่อห่ออีกทีนึงก่อนที่จะห่อเราก็ต้องทำขนาดอะไรให้เรียบร้อยโอเคขนาดเท่าที่เนี่ยอย่างเช่นเดียวอันนี้ห่อเนี่ยนี่ห่อแบบนี้แบบนี้นะเนี่ยเรามาห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นชิ้นงานเป็นอย่างนี้มันก็จะมีความแข็งเนาะแล้วก็มีความหนาถูกต้องและความสวยงามของเขาเป็นนะครับแต่ข้อดีของเขาอันเนี้ยสามารถทำจำนวนน้อยได้ไม่ต้องผู้ประกอบการทั้งหลายที่จะใช้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องจ่ายเงินมากจ่ายเงินเป็นพันก็ใช้ได้แล้วเดี๋ยวจำนวนน้อยนี่สักกี่ใบคะถึงจะทำได้จำนวนน้อยจริงๆ100ใบเราก็ทำอ๋อ100ใบก็ทำ100ใบก็ทำเดินไปบริษัททำแพ็คเกจจิ้งเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะต้องผลิตเป็น 200-300 400อันนี้100ใบเราก็ทำแต่ราคามันก็อาจจะขยับขึ้นมาตามต้นทุนไม่ใช่ 2-300 เป็นพันถึงจะทำแต่ว่าเราก็พยายามปรับให้เหลืออย่าง100ใบก็ทำได้นะคะแม้ว่าจะเป็นลวดลายนะคะที่มันมีความพิเศษนะคะทางบริษัทเราก็รับทำฮะนะคะเช่นเดียวกันแบบนี้เขาเรียกว่าลายหินอ่อนใช่ไหมคะนะคะอันนี้เป็นลิ้นชักนี่แบบนี้คุณเปิดปิดครับใส่น้ำหอมได้นะใส่เครื่องสำอางได้นะแน่บางครั้งผู้ประกอบการเครื่องสำอางอะไรตัวเนี้ยหากล่องไม่ได้นะครับแล้วเขาก็อยากจะขายอันนี้เขาบางทีเขาขายไม่มากนะเขาจะเริ่มต้นยากถ้าเขาเจอต้นทุนแพคเกจจิ้งเป็นหลายหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอาจจะคิดอีกเถอะแต่มาหาเราเราก็เห็นไหมฮะอันนี้ว่า100 200เราก็ทำเข้าลงทุนแค่ไม่กี่พันบาททำโลโก้ของเขาค่ะนะฮะนี่มีโลโก้อันนี้อยู่ทำโลโก้ไปก็ได้ไปด้วยอันนี้โลโก้ทุกอันเราทำโลโก้ได้ทั้งสิ้นไม่มีปัญหาทำหมดทุกอย่างเป็นมาตรฐานเรียกว่าเป็นมาตรฐานนะฮะเราต้องเข้าใจว่าเป็นมาตรฐานเลยนะครับจำนวนน้อยอย่างนั้นเราก็รับทำได้นะพร้อมเสร็จสับแบบทุกขั้นตอนเลยทีนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันมีหลายไซส์มากเลยนะคะโอ้แต่ละไซส์นี่มันมีความพิเศษยังไงคะโดยเฉพาะอันนี้ค่ะที่สะดุดตามากมันเป็นเหมือนหนังสือเลยอ่ะอันเนี้ยอันนี้เป็นแบบของอันนี้ขออนุญาตอยากจะไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะคือของบริษัทที่เจ้าของคนนักเตะคนนี้เขามาให้ทำแล้วก็ทำให้เขาแล้วก็ออกแบบให้เขาเสร็จเลยเขาไม่รู้เรื่องอะไรตั้งแต่มาหาบริษัทอย่างเดียวแล้วก็สามารถที่จะออกแบบให้เขาได้เรามีทีมออกแบบนะฮะทีมออกแบบของก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับออกแบบให้เสร็จเลยว่าเขาไม่รู้จะคิดยังไงว่าจะกล่องแบบนี้จะสวยยังไงไม่ต้องไปคิดให้เสียเวลาคือเขาเป็นเจ้าของสินค้าอย่างเดียวถือมาบอกฉันจะต้องการที่จะทำแพ็กเกจจิ้งอันเนี้ยเราออกแบบให้เลยค่ะนะคะที่ประทับใจอย่างคุณกล่องนิยายกล่องนิยายนี่เขานี่ฮะคือแพ็กเกจจิ้งอันนี้นี่เขาครอบคลุมไปถึงธุรกิจ
หลายครอบหลายธุรกิจนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่เฉพาะเครื่องสำอางไม่ใช่ไม่ใช่น้ำหอมเครื่องหนังเครื่องหนังใส่กระเป๋าใหญ่ๆเนี่ยมีหมดเลยนะครับเครื่องหนาวแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เป็นแบบหลายตังค์นะก็มาทำที่เนี่ยแหละจะประเสริฐนี่แหละเราทำให้เขาได้นะครับเนี่ยเราก็ทำให้เขาอยู่แล้วนะฮะบางเจ้าเนี่ยเราก็ทำให้เขาอยู่แล้วที่ยี่ห้อดังๆนะครับยี่ห้อดังๆเคยออกรายการนี้ด้วยเขาก็มาทำที่ผมตัวอย่างเขาเป็นโครงสร้างนี้ก่อนโครงสร้างนี้ก่อนโครงสร้างเขากระดาษแข็งๆตอนสมัยตอนที่เราเรียนมาเด็กๆเด็กปกแข็งต้องมากรีดนะแบบนี้เนาะอันนี้กระดาษที่ทำปกเอาไว้อย่างนั้นเถอะที่ปกหนาๆเป็นปกหนาๆปกแข็งคือกระดาษสูบปกแข็งอ่ะอันนี้เราก็มาประกอบนี้ตรงนี้แล้วก็มันยากที่การห่อยากที่การห่อและยากที่ว่าห่อได้จำนวนมากๆ อย่างเขาบอกว่าคุณทำให้ฉันเยอะๆหน่อยห่อได้200ตัวอ่ะคราวนี้เราทำให้เขามากๆไม่ได้คราวนี้เขาแน่นอนเขากลับบ้านเลยแต่ปัจจุบันนี่เราใช้เครื่องจักรห่ออ๋อกันเราจะถามเลยว่าไอ้ที่บอก200 300ไอ้ตัว200 300ชิ้นเนี่ยเป็นคนห่อหรือเครื่องจักรห่อเป็นเครื่องจักรใช่มั้ยฮะคือเครื่องจักรนักจะห่อเนี่ยต้องห่อจำนวนมากมันไม่เหมาะสำหรับการที่ว่าเราจะตั้งโมแต่ถ้าเราคิดอยากจะทำก็ทำได้บางทีเราก็มีพนักงานทั้งห่อพวก200แล้วก็ทำชั่วโมงเดียวก็เสร็จบางครั้งให้คนทำง่ายกว่าเหมือนกันนั่นคือจำนวนมากจำนวนนั้นสำหรับผู้ประกอบการที่เขาจะจ้างเราเยอะๆมีเหมือนกันเขาจ้างเยอะคุณทำมาเลย 50,000 ตัวอะไรอย่างนี้โอเคอย่างนี้เราก็ทำให้ได้พอฟังแบบนี้แล้วพอฟังจำนวนนะคุณผู้ชมดูเหมือนว่าธุรกิจแพคเกจจิ้งเนี่ยน่าจะเฟื่องฟูนะฮะแต่เท่าที่ทราบมาคู่แข่งก็เยอะเหมือนกันใช่ไหมเฮียถามว่าคู่แข่งเยอะไหมลักษณะก่อกิจการอย่างประเภทนี้นะโจ๊ปังเนี่ยนะไม่มากเท่าไหร่โจ๊ปังยังไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะโจ๊ปังไม่เยอะโจ๊ปังไม่เยอะแต่อย่างอื่นจะเยอะถ้ากระดาษธรรมดาจะเยอะแต่อันนี้ยังไม่เยอะครับนี่ยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่เราก็อยากรู้นะเขามีอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมืออะไรต่างๆทำได้หรือไม่ประเด็นอยู่นี่ค่ะที่จะทำถึงขั้นนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อช่วงหน้าดีกว่าเฮียบอกว่าคู่แข่งในท้องตลาดในแนวเนี้ยแพคเกจจิ้งเนี่ยมันไม่เยอะนะคะแต่เอ๊ะทำไมเฮียไปเห็นจุดเด่นของการทำผลิตภัณฑ์แนวนี้มาได้อย่างไรแล้วเจาะกลุ่มเป้าหมายได้ยังไงจะทำให้บริษัทยืนหยัดมาจนถึง30ปีเนี่ยนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับเฮียประเสริฐกันต่อสักครู่ค่ะครับลงทุนกับเครื่องจักรเนี่ยไปเยอะมากแค่ไหนคะไม่มากครับไม่มากไม่กี่แสนบาทไม่มากตอนนั้นยังก็ผ่อนได้อะไรนี่ทำได้นะผู้ประกอบการก็ผ่อนได้เราคุยกับเขาคนขายเครื่องจักรเขาอยากขายเขาไม่ใช่ไม่อยากขายเขาต้องการที่จะไม่ใช่มีเขาตั้งอย่างนี้หรอกเขารอบหลังเขาตั้งเป๊ะนี่ไม่มีหยุดเดือดเขาขายไม่ได้อันนี้สำคัญกลับเข้าสู่คัมภีร์วิถีรวยนะคะกลับมาติดตามชมเรื่องราวที่น่าสนใจของเจ้าของธุรกิจบริษัทซื่อตรงแพคเกจจิ้งและบรรจุภัณฑ์โดยเฮียประเสริฐกันต่อนะคะถามเฮียก่อนเลยก่อนหน้าจะมาทำเกี่ยวกับบริษัทแพคเกจจิ้งและบรรจุภัณฑ์เฮียประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคะครับผมค้าขายผมขายอะไรรถยนต์มาก่อนอะไรรถยนต์ถูกต้องอะไรโอ้โหกับแพคเกจจิ้งมันก็คนละทางกันเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยพวกลูกปืนตลาดลูกปืนลูกมาอะไรพวกเนี้ยผมทำก่อนแล้วค่ะกิจการตอนนั้นที่เราทำเป็นยังไงคะถามว่าเป็นยังไงก็พอเลี้ยงตัวได้พอโอเคได้นะครับลักษณะนั้นนะก็พอไปได้เรื่อยๆอะไรทำกี่ปีดีกว่าที่เราขายอะไรตอนนั้นผมขายอะไรนี่ประมาณราว10กว่าปีโอ้ก็นานนะ10กว่าปีนานนะไม่น้อยองค์ความรู้อะไรเราก็มีอยู่กับพวกอะไรรถยนต์แต่ท้ายที่สุดเป็นมายังไงทำไมถึงมาจับแพคเกจจิ้งครับเฮียครับทุกอย่างนะไม่ว่าเราทำอะไรเนี่ยการทำธุรกิจนะฮะถ้าเรียกว่ามันอยู่ที่ความสนใจของผู้ประกอบการครับจริงๆแล้วก็จะบอกว่าจะให้ใครมาสอนเราอย่างนี้ไม่มีหรอกโดยที่ตัวเราเองนะฮะว่าเราจะต้องมีความมุ่งมั่นหรือความที่เรียกว่าใส่ใจในการจะหาสิ่งที่ควรทำหรืออะไรเนี่ยสังเกตหลายๆอย่างพอผมทำอะไรตรงนี้แหละผมมองไปว่ามันไม่ท้าทายเลยเข้าใจไหมท้าทายไม่ท้าทายคือยังไงคะก็คือมันเฉยๆไม่มีอะไรซื้อมาขายไปวันนั้นก็จบอ๋อเราไม่ได้แบบซื้อมาขายไปอย่างเต็มที่นอกจากการขายสมองเราไม่ได้ใช้เยอะครับซื้อมาเสร็จต้นทุน20ขาย50ขาย40ก็แค่นั้นเองกินส่วนต่างแค่เท่านั้นครับแล้วก็มีเท่านั้นเราไม่ใช่เป็นผู้ผลิตอะไรซื้อมาซื้อชิ้นนี้แล้วขายเธอซื้อเขาหวยมาขายคนนี้อะไรนี้แสดงว่าในใจลึกๆเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างที่มันผลิตมาจากชิ้นงานของเราอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองอยากทำแบบนี้ด้วยถูกต้องไหมนี่แหละฮะนี่คือผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยผมอยากจะมีข้อเหมือนกับความคิดเห็นพูดไปด้วยนะฮะว่า
ว่าการจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีการจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเราเริ่มต้นไปเลยไม่ต้องไปกลัวนะฮะเริ่มต้นเราก็เริ่มทีละอย่างทีละอย่างเริ่มทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมขายอะไรเสร็จแล้วปั๊บผมก็ค่อยดูว่ามันมีตัวอะไรที่น่าจะทำผมก็ไปดูงานทั่วไปนะฮะดูรายได้อย่างโดยใช้เอาว่าใช้ประสบการณ์ของเราบ้างนะเรื่องต้องดูโน่นดูนี่เนี่ยสรุปไปสรุปมาแล้วก็มีแพ็กเกจจิ้งนี่แหละแต่ก่อนเนี่ยไม่ใช่ทำอย่างนี้นะไม่ใช่ทำแบบนี้แต่ก่อนมันเป็นกระดาษธรรมดาไม่ใช่แต่ก่อนที่ผมทำเนี่ยผมที่ทำด่านอย่างแรกคือทำแพ็กเกจจิ้งพลาสติกอ๋อพลาสติกที่ใส่มันพวกอาหารอะไรต่างๆนั่นแหละอันนั้นผมทำอันนั้นมาแล้วเขาเรียกว่าแวคัมโฟมิ่งเข้าใจรู้จักไหมผมก็ทำพลาสติกมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆทำขั้นตอนความแวคัมมาเรื่อยๆทำมาเรื่อยๆเรื่อยๆที่ทำมาเรื่อยๆเสร็จแล้วเป็นใช้พลาสติกแล้วก็จ้างรับจ้างรับผลิตนะนี่งานนี่คือรับผลิตพอทำเสร็จแล้วปั๊บแล้วก็ไปส่งข้าวกี่ตังค์เขาก็บอกเขาเออกี่ตังค์เขาก็โอเคครูก็จ่ายค่าจ้างเรามาแล้วก็พอทำปั๊บเสร็จปั๊บมาเจาะพลาสติกกระดาษเนี่ยก็พลาสติกอันนั้นจะมีกระดาษอยู่ข้างล่างมันคัตเตอร์มีกระดาษแผ่นนั้นแผ่นนั้นขนาดนี้ผมก็นึกมาเอ๊ะกระดาษนี่เราทำไม่ได้นี่แหละผมก็เริ่มต้นศึกษาว่ากระดาษนี่ทำยังไงมาไงค่อยๆศึกษาไปศึกษาไปศึกษาลงพิมพ์ทั้งหลายเขาทำยังไงทำอาร์ตเวิร์กทำยังไงครับอาร์ตเวิร์กนี่เรื่องยากนะค่ะใช่อันนี้เรื่องยากมันเป็นต้องออกแบบมีต้องคอมพิวเตอร์มันก็คิดไปซึ่งเฮียเองไม่ได้มีพื้นฐานไม่มีพื้นฐานไม่มีอาร์ตเวิร์กหรือออกแบบอะไรเลยไม่เคยเรียนครับทำยังไงพอเสร็จแล้วปั๊บทำโมยังไงเขาให้ศึกษาค่ะศึกษาแน่นอนไม่มีอะไรที่เป็นเองไม่มีไม่มีหรอกทางรัฐไม่มีค่ะศึกษาแล้วปั๊บเนี่ยทำกระดาษยังไงทำเนี่ยจนทำได้ครับแล้วก็บอกคนที่เขาจะทำให้พลาสติกทำมาบอกผมเนี่ยทำนี้ได้แล้วคุยกับเขาคุยกับเขาเลยความทำนี้แหละเขาก็รับรองเขาก็คงจะเอ๊ะโอเคคุณตั้งใจดีนี่อะไรอย่างเงี้ยเขาให้เราทำเราก็เป็นลูกค้าเราอยู่เข้าลูกค้าอยู่แล้วให้มาทีละขั้นทีละขั้นไปไม่มีหรอกที่จะสำเร็จทีเดียวทีละขั้นทีละขั้นทำได้นี่แล้วปั๊บโอเคเราก็ดีใจแล้วว่าได้ทำกระดาษทำกระดาษเสร็จแล้วปั๊บทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆกระดาษคราวนี้มาทำเป็นกล่องละแล้วเราทิ้งพลาสติกไปเลยไหมฮะไม่ทิ้งเขาก็ยังทำอยู่ต้องทำอีกเขายังมีลูกค้าอยู่ไงยังมีลูกค้าเขาจะมาสั่งเราว่าคุณไม่เอาแล้วเอาแล้วก็เราก็ทำกล่องละกล่องธรรมดาทั่วไปไม่ใช่กล่องแบบนี้นะกล่องธรรมดากล่องกระดาษธรรมดาทั่วไปใส่ขนมอะไรต่างๆนี่นะที่เราเห็นใช่ไหมฮะเราก็ทำอันนั้นไปทีนี้ในเมื่อมันมีกล่องตัวนี้อีกแบบนึงที่เรายังทำไม่ได้เลยปัจจุบันนี่ตอนนั้นผมยังทำไม่ได้มืดหมดเลยจั่วปังเนี่ยจั่วปังนี่ทำไม่ได้เลยผมก็มองดูว่าอันเนี้ยเป็นตัวที่ละตัวพูดตรงๆคือตัวทำเงินเพราะมันเป็นของพรีเมียมไงเครื่องพรีเมียมนะอันนั้นตัวนั้นใครๆก็มีได้ลงพิมพ์ที่ไหนเขาก็ทำคู่แข่งก็เยอะคู่แข่งเยอะอันนี้นะมันยากตรงจุดที่ว่าเราจะออกแบบยังไงออกแบบนี่โอเคเราเป็นแล้วล่ะจะห่อยังไงให้ได้เร็วให้ได้เร็วให้ได้เร็วด้วยนะเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งทีนึงเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นชิ้นนะต้องให้ทันออเดอร์นะให้ทันออเดอร์สำคัญตรงนี้ธุรกิจของเรามันโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหรือว่ามันมีช่วงที่มันอาจจะดาวลงแล้วมีปัญหาทางธุรกิจบ้างไหมฮะดาวลงทางธุรกิจถ้าไม่มีไม่มีเลยพูดตรงๆนะว่านั้นแพ็กเกจจิ้งเนี่ยยังสามารถที่จะขยายตัวได้อีกเยอะได้อีกเยอะได้อีกเยอะเลยอย่างกรณีพวกประเภทนี้นะถ้าอย่างอื่นเนี่ยอย่างอื่นนะอย่างอื่นเนี่ยผมไม่พูดนะแต่อย่างในลักษณะเคสพวกนี้นะยังขยายได้อีกเยอะไปได้เยอะเลยสำคัญคุณทำได้หรือเปล่าหรือว่าทำได้มากขนาดที่เขาต้องการได้หรือเปล่าและปัจจุบันเนี่ยทางผมสามารถทำได้ถึงขนาดสั่งออนไลน์ได้ด้วยเห็นเราโปรโมทด้วยบอกว่ามี500ไซส์ที่เป็นแพ็คเกจจิ้งเนี่ย 5,000 ขอโทษ 5,000 ไซส์เลยใช่ไหมฮะที่ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้ฟรีได้อันนี้เงื่อนไขมันต้องเป็นยังไงครับเงื่อนไขไม่มีอะไรมากครับคือธรรมดากล่องประเภทอย่างนี้นะเขาก็ทำบล็อกนะแม่พิมพ์นะต้องทำแม่พิมพ์แม่พิมพ์ซึ่งเป็นหมื่นก็มีเป็นหลายตังค์หลายพันก็มีนะครับที่เราทำมาเรื่อยๆแล้วไม่รู้ก็เก็บโมไว้รวมๆกันเยอะเป็นหลายพันนะเราก็ถือว่าตรงนี้คือบริการให้ลูกค้าหรอกไม่ใช่ผมมีกำไรแล้วผมอยู่จะเรียกว่าเอากำไรแล้วเก็บไว้เฉยๆบริการแบ่งปันบริการอันนี้นะครับคุณต้องการที่จะทำแพ็กเกจจิ้งอันนี้คุณเอาสินค้ามาหาเรานะฮะใช้ขนาดนี้ได้โอเคไหมนะ
บางคนเบิร์นขนาดนี้ได้โอเคจบเลยก็ใช้โมใช้โมนี่เราเลยนะครับไม่เสียสักบาทไม่เสียสักบาทแต่ถ้าผมอยากได้โมแบบไซส์ของผมรูปแบบของผมอันนี้ผมอาจจะต้องจ่ายค่าโมแน่ละน่าต้องจ่ายละจ่ายเพิ่มแต่ก็เรียกว่าตอนเราก็มีเลือกให้เลือกเยอะนะเช่นเดียวกันนะแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นน้อยนักนะส่วนใหญ่ที่จะได้เรียกว่า 90% เลยล่ะนะฮะจะเขาไม่ต้องเสียค่าโมค่ะค่ะเฮียมองว่าการทำแพ็กเกจจิ้งที่มันมีการพัฒนาการของแพ็กเกจจิ้งนะให้มีความทันสมัยสวยงามและแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันดีต่อลูกค้ายังไงที่ต้องยอมลงทุนนะกับการทำแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ปัจจุบันนะคือเรียกว่าวงการค้าขายธุรกิจอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอย่างขายออนไลน์อย่างเนี้ยไม่ต้องพูดอะไรมากน้องๆขายออนไลน์เยอะแยะเลยค่ะเยอะเลยเขามาหาผมบอกว่าโอเคเธอต้องการแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้นะเธอต้องถ้าแพ็กเกจจิ้งผมถามก่อนคุณต้องการแพ็กเกจจิ้งอย่างรู้อย่างเป็นพรีเมียมอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะแบบโบราณเก่าๆถามแค่นี้ถ้าเขาแบบเลือกอย่างนี้ปั๊บโอเคเราคุยต่อเลยนะเราคุยต่อเพราะมันเป็นสไตล์เราเลยอะไรที่เป็นรุ่นใหม่ดูมีราคาดูพรีเมียมเขาเวลาเขาขายสินค้าพวกนั้นเขาต้องไปถ่ายรูปสินค้าถ่ายรูปกล่องนี่นะฮะถ่ายรูปกล่องแล้วเข้าแบบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาเทียบกันแล้วใครจะต้องการอันนี้มองว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับราคาสินค้าของเขาแล้วก็เพิ่มการตัดสินใจซื้อด้วยครับเอางี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนที่ประกอบธุรกิจ SME หรือว่าเป็นแฟนรายการนะคะอยากจะลองทำแพคเกจจิ้งหรือว่าบรรจุภัณฑ์กับทางเฮียเองก็ยินดีที่จะสนับสนุนใช่ไหมคะก็ติดต่อเข้ามาได้ติดต่อเข้าได้เลยเฉพาะกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มธุรกิจ SME อะไรทั้งหลายเนี่ยยินดีช่วยเลยนะครับยินดีช่วยได้สอนเขาด้วยอ๋อ50ชิ้น50กล่องแรกๆก็รับนะก็รับเราผมถ้าคนที่เขาเคยซื้อสินค้าเราจะถามเขาได้เลยว่าผมยินดีต้อนรับอยู่แล้วก็ได้ถ้าคนที่เคยซื้อกับเราคุยกันเองถามกันเองได้ไม่ใช่ว่าต้องไปคุยเองอย่างนี้อาจจะต้องให้ปากต่อปากด้วยนะครับถามเฮียประเสริฐแบบนี้เราทำธุรกิจมาปีนี้30 กว่าปีแล้วอะไรที่เป็นคัมภีร์ความสำเร็จในแบบฉบับของเราที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ถึงขนาดนี้ครับคู่แข่งก็เยอะนะแพคเกจจิ้งเนี่ยคือถ้าความพีความสำเร็จนี่ดีนะมันเด็กที่ผมเขียนไว้ละหนึ่งแล้วจะต้องซื่อสัตย์นะครับนะครับแล้วก็ตั้งใจนะครับรับอย่าไปเล็งผลเลิศจนเกินว่าผมต้องได้เยอะเท่านี้กำไรเท่านี้แล้วก็ไม่ใจร้อนไม่ใจร้อนนะครับทำไปเรื่อยๆใจเย็นอย่าเดินทางลัดอีกข้อหนึ่งเดินทางลัดนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งแม้ผมไปที่ไหนผมก็พูดนะไม่ใช่ว่าพูดนะเราต้องเป็นคนดีข้อหนึ่งนะอันนี้จริงๆมีศีลธรรมและสิ่งนี้เนี่ยเขาจะช่วยคุณอันนี้สำคัญนะจริงๆยังมีเรื่องราวจะคุยกับเฮียเยอะเลยแต่ว่าเวลาหมดลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยที่ได้เกียรติกับรายการคัมภีร์วิธีรวยขอบคุณครับและตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการคัมภีร์วิธีรวยแล้วนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชม Facebook Fanpage รายการคัมภีร์วิธีรวยถ้ามีเรื่องราวน่าสนใจส่งกันเข้ามาได้จะได้มีโอกาสมาออกอากาศแบบเฮียประเสริฐซื่อตรงแพคเกจจิ้งและบรรจุภัณฑ์นะครับค่ะนะคะแล้วฝากไว้ทิ้งท้ายเลยนะคะว่าคัมภีร์ไม่ได้มีไว้บนหิ้งถ้าคุณอยากเป็นเศรษฐีตัวจริงเหมือนเฮียประเสริฐต้องทำไมคะลงมือทำลงมือทำครับ แล้วก็อย่าใจร้อนเกิน นะครับแล้วก็เรียกว่าอย่าใจร้อนแล้วเป็นคนดีอันนี้สำคัญที่สุดอันนี้สำคัญนะฮะผมอายุเท่านี้แล้วผมเห็นโลกมาเยอะแล้วขอบคุณมากขอบคุณครับค่ะพวกเราลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมพบกันได้ใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะคะ7 โมงครึ่งถึง 8 โมงเช้าทางเอ็มคอร์ด HD หมายเลข 30วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ